ทีนี้ไอฮิวแมนิสติกมันมี2มาสโลว์ของโรเจอร์โรเจอร์เนี่ยไอมันก็จะมีแบ่งออกเป็นเซลฟ์ไอเดียลเซลฟ์ซิมูไลเซชันแล้วคอนดิชันออฟเวิร์ดเซลฟ์เนี่ยคือพูดถึงตัวเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ไอเดียลเซลฟ์คือตัวเราที่เราอยากจะเป็นคือคนคือเราไม่ได้เป็นตอนนี้แต่เราอยากที่จะเป็นในอนาคตต่อไป symbolization มาจากคำว่า symbol จริงไหม symbol ก็คือสัญลักษณ์จริงไหมให้นึกถึงคนรวยคนรวยสัญลักษณ์ก็แบบมีบ้านมีรถใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะพูดถึง symbolization ต่อไป condition of birth อันนี้จะเป็นมาตรฐานที่คนเราใช้ตัดสินคนอื่นเขาเขียนว่า standard used by other to ourselves in judging our worth คือแบบเราจะตัดสินคุณค่าของเราเองด้วยสแตนดาร์ดของเราเองอ่ะต่อไปอันเนี้ยมาสโลว์ก็คือเรื่องของ inner directedness คือมาสโลว์เขาเชื่อว่าคนเราสามารถที่จะโตไปด้วยตัวเองใช่ไหมอันเนี้ยก็คือก็ตรงตามความหมายไม่มีอะไรมากไอ้มาสโลว์เนี่ยถ้าคนเคยเรียนแม่สามเหลี่ยมมาสโลว์ก็คือคนเนี้ยเป็นคนคิดค้นที่มันมี5ระดับอ่ะเราก็จะเจอแต่ว่ายังไม่อยู่ในบทนี้เป๊ะ2ทุ่มโอเคจบแล้ว3บทเร็วมั้ยชอบกันนั้นดีกว่ามาข้อ1ท็อปิก1ท็อปิก1นะพวกจำชื่อคนไปนะสตรัคเจอรัลลิซึมคือใครวิลเลียมวุ้นถูกไหมอันที่2คือฟังชันนอลลิซึมคือวิลเลียมเจมไอเจมกับไอวุ้นเจมของวุ้นอันที่3คือแกสโทคือใครคิดแกสโทไม่มีแต่จำว่าแกสโทคือโอทั้งหมดเหมือนแกสโทเข้าใจไหมเอาเข้าใจจริงๆคืออย่างเช่นเพลงอะเราอะมีโน้ตใช่ไหมถ้าเรามีแต่กองเราฟังออกไหมไม่รู้เรื่องหรอกบ้าหรือเปล่าใครจะไปฟังออกถ้าเรามีกองมีเปียโนมีทุกเครื่องดนตรีทุกอย่างมีนักร้องมาเราฟังออกไหมเราฟังรู้เรื่องถูกป่ะถ้าไปฟังกองเดี๋ยวเราฟังไม่ออกอันนี้คือแกสโชว์คือการมองโดยรวมดีกว่าที่จะมองอินดิวิดัวบทหนึ่งก็มีแค่นี้แล้วก็อีกอย่างอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยอันนี้สรุปนี้ก่อนเพอร์สเปกทีฟคือมี5อย่างจำได้ไหมหนึ่งคือนูโรสองคือไซโคไดนามิก3คือ behavior 4คือ cognitive 5คือ humanistic คืออย่างที่บอกคือเป็นอะไร free will เลือกที่จะเป็นคือเราเป็นมนุษย์เราอยากทำอะไรก็เรื่องของเราเขาเคารพในสิทธิความเป็นเราเขาเชื่อว่ามนุษย์อ่ะคือเขาเชื่อว่ามนุษย์เราอ่ะเป็นที่แบบว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะประมาณนั้นต่อมาก็ OB organization คือ group of people ที่มี the same purpose ทำไมต้องถือศึกษาอันนี้ไม่รู้ว่ะไม่ยังไม่ถึงนะซิกมันฟอยด์คิดตรงนี้ไซโคไดนามิกคือซิกมันฟอยด์ก็คิดด้วยนะไซโคไดนามิกซิกมันฟอยด์คิดอยู่2อย่างมั้งไซโคไดนามิกแล้วก็ไอซ์เบิร์กแล้วก็บีเอฟสกินเนอร์ล่ะหนูสกินเนอร์คิดบีเอฟเบิร์กคือการเอาหนูเข้าไปจับในกล่องทรมานหนูเล่นๆนั่นแหละโรเจอร์แอนด์มาสโลคิดเรื่องฮิวแมนิสติกมนุษย์นี่สุดยอดที่สุดแล้วเวเบอร์ก็ไอ้นี่ไงอะไรนะเวเบอร์รออ่ะพูดเรื่องอะไรช่างมันก่อนอย่าลืมว่า Global Trend มี5อย่าง Global Trend มี5อย่างคือ1 Globalization เน้น2 Workforce Diversity Workforce Diversity ดอกจันร้านดอก Workforce Diversity แบ่งเป็น2อย่างรู้หน้าไม่รู้ใจ Surface รู้หน้า Deep ไม่รู้ใจข้อ3คือการลดคอนฟลิกต์ระหว่าง employer กับ employee คือ work life balance แม่ลูกมีสถานที่เลี้ยงเด็กในที่ทำงานทำให้ไม่กระทบกันทั้ง2อย่างอันต่อมาคือการ increase flexibility มี2อย่างคือ employability คือการที่ลูกจ้างสามารถมีงานได้หลายอย่างเพื่อพัฒนาและอีกอย่างอีกทางหนึ่งคือเป็นการพัฒนาทักษะของตัวเองด้วยอันที่สองคือ contingent work คือการ part time อันที่สามอันต่อมาคือ virtual work คือ
คีย์เวิร์ด telecommuting กับ teleworking ไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่สามารถไปเอางานไปทำข้างนอกที่ไหนก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศแต่ก็มีเข้าบ้างเป็นครั้งคราวอันที่3 virtual team คือ .a จำไว้คนหลายที่มาทำงานที่เดียวกันอย่างนี้อันต่อมาคือ value คือค่านิยมค่านิยม value คือ lasting คือคนเราสามารถไม่สามารถที่จะเปลี่ยนค่านิยมของเราได้ง่ายๆกับ ethical value คือ value ทางศีลธรรมหลักๆ ก็มีแค่นี้จำชื่อคนอย่าลืมบทที่2ก็ sensation sense organ คือประสาทสัมผัสใช่ไหม sensory receptor cell คือเป็นเซลล์ที่อยู่ข้างในออแกนเราอีกทีนึงเช่นผิวหนังอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแค่เปลือกนอกแต่จริงๆแล้วความรู้สึกเซนเซชันของเราจะอยู่ข้างในเป็นเซลล์เล็กๆที่อยู่ข้างในใครเรียนชีวะน่าจะรู้แล้วก็ทรานดักชันคือหน้าที่ในการแปลงข้อมูลกระตุ้นประสาทคือเมื่อเซลล์คือเมื่อสิ่งสัมผัสเราปึ๊บไปอีกแล้วเราอาจจะรู้สึกทันทีแต่จริงๆแล้วกระบวนการมันรวดเร็วมากเมื่อเราปึ๊บโดนผิวหนังเซลล์รับรู้ส่งเข้าสมองรู้สึกปั๊บอย่างนั้นแหละTranscription คือการรับรู้ความรู้สึกเมื่อเราอย่างเงี้ยปุ๊บสมองสั่งการเรารับรู้ความรู้สึกถูกไหมอันต่อมาคือการตีความเช่นบางคนเคยกินอะไรที่แปลกๆรสชาติแปลกๆใช่ไหมแบบชอบทำเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยตีความออกมาใช่ไหมว่ามันถึงเป็นอะไรถูกไหมอันที่ต่อมาคือสติมูลาก็คือสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นเช่นสิ่งที่เรากินเข้าไปและเรารู้สึกแต่ละคนมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันต่อมาเซนทอรี่เน้นเหมือนกันเซนทอรี่ลิมิตแทชโฮแอบโซลูทแทชโฮคือความรู้สึกตีแต่ละคนความรู้สึกไม่เหมือนกันความรุนแรงแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นพี่ตีอย่างนี้พี่ไม่เจ็บแต่น้องเจ็บอะไรอย่างนี้ต่อมาดิฟเฟอเรนเชียลคือจุดแตกต่างคนอ้วนจำได้ไหมคนนึงคนนี้มองผอมคนนึงมองไม่ผอมอะไรอย่างนี้เป็นจุดแตกต่างที่เป็นจุดเล็กๆที่แบบทำให้เกิดรู้สึกความแตกต่างได้อันที่สามคือเซนทอรี่เจ็บและชินไปเองนั่นเองนะครับต่อมาเอาแบบที่เน้นเลยก็ซิกเกิลแอนด์กราวก็คือพื้นเด่นคือตัวหนังสือเด่นมีพื้นหลังเคยเห็นใช่ไหมแบบตัวหลังแล้วแบบเด่นออกมาอย่างเงี้ยฟิกเกอร์แอนด์กราวข้อที่นี่คือความต่อเนื่องจำไว้พ็อกซิมิลี่คือความใกล้ชิดมีความเกี่ยวข้องกันต่อมาคือความเหมือนอะไรที่เหมือนกันมักมีความเกี่ยวข้องกันโคชัวคือการแบบปฏิปต่อเช่นเราไม่จำเป็นต้องวาดวงที่มีแฟกไม่จำเป็นต้องวาดหมดแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นวงกลมต่อมาก็สี่สเตจจำได้ไหมตุ๊ดเทอร์โบจำเพื่อนคนนี้เด่นตุ๊ดเทอร์โบจำและเรียกมันตุ๊ดเทอร์โบหรือเชอร์รี่สกอยบางบ่อจำไว้4สเตจต่อมาก็ไม่เน้นมากคือ handling performance ถ้าน้องมีชีทสรุปลองไปอ่านดูส่วนต่อมาก็ stereotype คือเลิกกับแฟนผู้ชายแม่งเลวจริงๆแล้วไม่ใช่อย่าไปเหมารวมอย่างนั้นต่อมา self fulfilling คือคนอื่นคาดหวังเรากับตัวเองคาดหวังเราทำให้ performance ของเราดีขึ้นต่อมาจะเป็นฮัลโหลคือการที่เอกภาพลักษณ์ของบุคคลเช่นเรามองคนเนี้ยน้องแว่นเนี่ยดูเด็กเรียนใช่ไหมแต่จริงแล้วเรามองว่าเขาเก่งฉลาดจริงแล้วก็อาจจะไม่ใช่อย่าไปมองภาพลักษณ์ที่พูดไปอย่างนั้นแล้วที่เราเล่นต่อมาลิเนนซี่ก็ใจดีอย่างที่เขาบอกคือพรีเซนต์ไม่ดีแต่ก็อาจารย์ก็ให้คะแนนจริงๆแล้วมันไม่มีเซนทอร์เทนซี่คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะโน้มไปทางใดทางหนึ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นกลางแอเวอร์เรจตลอดแบบเนี่ยอย่างเช่นมีใบสอบถามนี้ใช่ไหมเฮ้ยเราเป็นคนเซนทอร์แบบเอ้ยพี่แบบสามดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสามสามสามหมดเลยอย่างเงี้ยคือพวกเซนทอร์อย่างนี้พวกรีเทนซี่เอฟเฟกต์แนวโน้มในการจดจำข้อมูลรู้สึกคือเหมือนเราจดจำข้อมูลว่าคนนี้เคยทำอย่างเงี้ยในอดีตแล้วเรากลับมาถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังมองคนนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ดีอะเข้าใจว่าเราเตะหมาอย่างเงี้ยมาเจอพี่ทีโอ้ยชิมึงเตะหมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเจ็บจังข้อมูลล่าสุดต่อไปคอนทราสต์เอฟเฟคคือการเอา Samsung Hero ไปเปรียบกับ iPhone ได้ปะไม่ได้ใช่ป่ะเป็นคอนทราสต์เอฟเฟคคือการเอาสิ่งหนึ่งไปเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นคอนทราสต์เอฟเฟคน้องจำให้หมดนะพวกเนี้ยสำคัญ casual attribution in internal คือการโทษตัวเองคือแบบถ้าเราสอบตกเราคิดว่าเป็นความโง่แล้วก็ขี้เกียจของตัวเราเองแต่ถ้า external คือข้อสอบแม่งยากอาจารย์สอนไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็น external กันหมดเลยต่อมาก็จะเป็นเคลลี่จำไว้เคลลี่คือ model of attribution consensus เสียงส่วนมาก distinctiveness คือความแตกต่างแล้วก็ condensee คงที่คือไปจำตารางเนี่ยไอ้ low high low high low low high high นั่นน่ะจำแล้วก็จำทั้งหมดคือการจำนะเนาะไซโคอะแล้วก็ท็อปิก3 personality จำได้ไหม
ออพอร์ตคือคิดคิดใครออพอร์ตคิดคาร์ดินอลอาตมาตมาตันมหากัตตมัสคันธีอะไรนั่นน่ะคาร์ดินอลคันธีเฟนชอเอกลักษณ์เฉพาะตัวเซคันดารีคือเอกลักษณ์ที่แบบว่าไม่เด่นมากถูกไหมต่อมาก็คือ Big Five Model Ocean 1 Neurotic พวกถ้าน้อยคือเงียบคามถ้ามากคือ Worry ต่อมา Extraversion มองโลกในแง่ดีถ้าน้อยคือพวกเงียบถ้ามากคือพวกฟันนี่บ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยคือ Open Neck คือพวกเปิดกว้างถ้าน้อยคือโลกแคบไม่ยอมเปิดรับความรู้สึกคนอื่นถ้ามากคือพวก Creative Agreeableness คือการที่เราสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าน้อยคือพวก Selfish ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยถ้ามากคือพวก Morphine คือ Care Outer คือเราเทคแคร์คนอื่นดีต่อมาคือ Conscious คือการรอบคอบเอาจริงเอาจังคือประมาณว่า Lazy อ่ะถ้าน้อยคือ Lazy พวกขี้เกียจไม่เอาอะไรเลยแต่ถ้ามากคือพวกที่แบบว่าแคร์ฟูลทำอะไรทุกอย่างเป็นการระมัดระวังทั้งหมดต่อมาก็จะเป็น human diversity อย่าทิ้งตรงนี้ individual คือการอย่างเช่น individual อย่างที่ยกอย่างคือยุโรปพวกทำงานชอบทำงานคนเดียวไม่ยุ่งสุงสิงคนอื่นแต่ของเราเป็น collectivism คือพวกที่ทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่อมา psychodynamic fix Malfoy คิดอย่าลืมสำคัญมาก icebergสามระดับหนึ่งคอนเชียสคือรู้สึกตัวตลอดเวลาสองพีคอนเชียสคือสิ่งที่เราสามารถที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะคอนเวิร์ตออกมาได้ตลอดเวลาเช่นสูตรหรือคำศัพท์เราสามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลาอันคอนเชียสคือสิ่งที่เก็บกดรีเพชชั่นอยู่ใต้อันคอนเชียสรีเพชชั่นคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราไม่อยากจำเราก็เก็บไว้ในอันคอนเชียสเรียกว่ารีเพชชั่นเราอาจจะเอาไปฝันในเรื่องพวกนี้ก็ได้เช่นแฟนทิ้งแต่เรายังฝันอยู่ว่าเราไม่อยากนึกถึงมันแต่เราอยากว่าเราคืนดีกันนะอะไรอย่างนี้คือรีเพชชั่นเราก็ไปฝันต่อมา it ego it คือสัญชาตญาณหิว ego คืออะไร ego คือเหตุผลหลักเหตุผลว่าเราจะทำยังไงถ้าเรามี super ego สูงกว่าเราก็จะไปหาตังค์ถูกไหมแต่ถ้าเรามี it สูงกว่าก็ไปขโมยต่อมาก็เป็นใครเป็นคนสร้าง super ego ให้กับเด็กพ่อแม่ parent duty สร้างให้กับเด็กถ้าเด็กทำผิดพ่อแม่ punish ถูกไหมเมื่อแม่ punish แล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กจะเกิดคอนไซน์คอนไซน์แปลว่าสำนึกผิดแล้วเด็กจะไม่ทำอีกแต่ถ้าเด็กทำดีพ่อแม่จะรีวอร์ดให้เด็กเมื่อเด็กรีวอร์ดแล้วเด็กจะจำว่านั่นคือคุณธรรมทำดีเมื่อเราทำดีเราย่อมได้รับสิ่งตอบแทนถูกไหมนั่นเรียกว่าอีโก้ไอเดียลจำแล้วดิสเพทเมนต์จำได้ไหมหื่นข่มขืนหื่นซักผ้าและหื่นเตะบอลจำไว้ต่อไปโซเชียลเลิร์นนิ่งก็ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมก็ไม่มีอะไรก็การกำหนดพฤติกรรมโต้ตอบยังไม่ได้อ่านเลยอัลเบิร์ตบันดูล่าเป็นคนที่ดีนี้อย่าลืมนะอย่าสลับนะมัลฟอยก็คิดไออิดอีโก้ไอเบิร์กแต่อัลเบิร์ตก็คิดโซเชียลเลิร์นนิ่งนะโซเชียลเลิร์นนิ่งก็แบ่งเป็นเซลเอฟฟิคัสซี่ก็คือการเชื่อมั่นว่าเราทำได้เฮ้ยกูทำได้นะอะไรเงี้ยไอบิลีฟไอแคนไฟอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็เซลเรเลชั่นคือสแตนดาร์ดที่เราวางไว้กับตัวเองว่าอย่างเช่นถ้าเราเกรดบีก็โอเคเกรดซีกูก็เอาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นต่อมาซิทูเอชันนอลลิซึมก็คือซิทูเอชันคือการที่เราอะไรนะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดตามสถานการณ์ไปงานศพแต่งชุดดำอย่างงี้ไปงานแต่งชุดสูทอย่างงี้ไปงานวันเกิดเพื่อนแต่งอะไรไปก็ได้อย่างงี้ถ้าแต่งงานถ้าซิทูเอชันสมมุติถ้าเราแต่งงานศพแต่งชุดแดงไปได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยมันคนละซิทูเอชันแต่ถ้าเพอร์ซันแอนด์ซิทูเอชันคือคนนึงพี่คุยกับคนนี้ดีอีกคนหนึ่งคุยเฮ้ยว่าไงอย่างเงี้ยคือมันเป็นคำอะไรนะมันเป็นการที่แบบว่าพฤติกรรมเกิดจากสองตัวแปรนะหรือไม่ก็ไฮโซแม่งไปงานอะไรเปลี่ยนชุดแม่งทุกที่ถูกไหมเปลี่ยนแม่งอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนะเออฉันมีชุดใหม่มานะอย่างงี้งานนี้มางี้เออฉันมีชุดใหม่มาอีกแล้วนะอย่างเงี้ยเหมือนมันอวดกันอย่างเงี้ยเป็นสองตัวแปรหรือไม่ไฮโซก็คนที่เป็นคนรวยอย่างเงี้ยถ้าเราคุยในระดับเดียวกันพูดว่าเอ้ยว่าไงคะข้างในแต่คุยระดับต่ำฉันไม่ยุ่งหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือสองตัวแปรคือไม่เหมือนกันคนหนึ่งถ้าอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างไฮโซถ้าอยู่ในระดับเดียวกันจะพูดดีแต่ถ้าอยู่ในระดับต่างกันหรืออย่างละลายอย่างเงี้ยแบบเขาจะพูดด้วยไม่ดีอันนี้คือ person and situation นะต่อมา humanistic theory ก็อย่างที่บอกคืออยากโตอยากโตหมายความอะไรไม่ใช่อยากโตแบบตัวนะคืออยากโตหมายความว่าเราอยากที่จะไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตกับอันที่สองคือเราเลือกที่จะเป็นได้สองอย่าง humanistic คือ free will จำคำศัพท์นี้ free will คือการเลือกที่จะเป็นได้อย่างอิสระต่อมา
inner direction คือแรงผลักดันแรงผลักดันที่เกิดจากตัวเองอะเคยใช่ไหมเฮ้ยกูมี inner วะอะไรเงี้ย inner แบบมาจากตัวเองอะอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ subjective เลยที่เป็นมุมมองของตัวเองต่อโลกภายนอกเป็นมุมมองของตัวเองต่อโลกภายนอกต่อมาก็ self conceptเซลคอนเซปต์ก็คือแนวคิดต่อตัวเองเซลคอนเซปต์คืออะไรคือการที่เป็นความรู้สึกชอบอะเป็นความรู้สึกแบบของเรา I am rich ฉันรวยเนี่ยเซลคือตัวเองถูกไหมไอเดียเซลคือฉันอยากรวยเหมือนกันไหมฉันรวยกับฉันอยากรวยฉันรวยรวยยังรวยแล้วแต่ฉันอยากรวยคือยังถูกไหมต่อมาคือ symbolization symbolization คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนนั้นรวยหรือเปล่าเช่นใน A bank เนี่ยเต็มเลยBenz, Ferrari อะไรอย่างเงี้ยคือ symbolization ต่อมาคือ condition of wealth คืออะไร condition of wealth คือคนรวยมักมีรถมีบ้านมีอะไรที่แบบดูหรูใช่ไหมเราจะมองตีมูลค่าของนั้นคนนั้นว่าคนนั้นรวยคนนั้นมีตังอันนี้คือ condition of wealth condition คือเกิดจาก2ปัจจัย condition คือ1คน2 symbolization เมื่อมี2ปัจจัยนี้เลยทำให้เกิด3คือ wealth เราถึงรู้ว่าเขารวยถูกไหมต่อมาself actualization คือจุดสุดยอดของชีวิตจุดสุดยอดของชีวิตคือสามเหลี่ยมมัสโลน้องๆเคยเรียนอะไรใช่ไหมมัสโลจุดสุดยอดคือองเชียดเย็ดเย็ด self actualization self actualization คือมันมีน้อยคนที่จะไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ส่วนใหญ่คนจะล้มเลิกกลางทางหมดหลักๆมีแค่นี้นะที่พี่สรุปให้ฟังต่อมาพรุ่งนี้มีเรียนไหมพรุ่งนี้ไม่มีเรียนนะน้องคนไหนกลับบ้านหรือเปล่ามีใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกันกลับบ้านมันจบกันก็เลยเป็นวันจันทร์ปิดสามหมดแล้วก็จบการเรียนบอกเลยนะว่า1 4กับ5และ6เป็นอะไรที่ออกข้อสอบเยอะมากออกข้อเขียนด้วยไปอ่านหนักๆฮะถูกต้องจ้าไม่ต้องมาจ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะครับขอบคุณที่ทนฟังพวกพี่กันจนจบนะฮะขอบคุณครับ